มีนางแบบยืนอย่างนี้ต้องแบบโพสท่ายังไงให้เซ็กซี่ความฝันวัยเด็กไอ้ตั้มมันเป็นจริงแล้วโว้ยยืนตรงๆครับตั้มเกรงอ่ะตั้มเกรงประมาณนี้เป็นไงฮะครับยืนใกล้ๆแล้วรู้สึกถึงความเซ็กซี่ไหมนี่ผมไม่กล้ามองผมเขินผมเขินพี่เขาสวยมากครับยังสวยอยู่เลยครับยังสวยจริงๆครับผมคำจำกัดความที่ว่าตำนานอกภูเขาไฟเฮ้ยภูเขาไฟถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข4ครับเอาละครับนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีหมายเลข4ของคุณตั้มและคุณชินเห็นหน้าเธอคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ43ครับ43ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสื่อของเราพี่มรกตมณีชัยใช่เป็นพี่แม่มั้ยเป็นพี่เหรอพี่แล้วนะยังไงพี่เข้าวงการก่อนข้าพเจ้าอยู่แล้วโอ้ยต้องเป็นพี่เราสิต้องเป็นพี่พี่เราดูเสียอยู่เลยแต่ยังดีแล้วก็เสียอยู่เลย5หรอมีความโบกี้ไลออนอยู่อ่ะใช่เป็นโบกี้ไลออนมากเลยเออให้แจ็คทายก่อนได้มั้ยอ่ะขอคิดก่อนนำบ้างแม่แม่นำบ้างแจ็คเอาใครอยากทายแอร์อยากทายก่อนมั้ยแอร์คิดว่ามันมีความเป็นไปได้ด้วยความที่เราเห็นพี่เขาตั้งแต่เราเด็กๆขอทายมากกว่าพี่เอกกี้เป็น49ค่ะแอร์บอก49ครับคุณแอนมรกตคุณแอนมรกตเนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าถ้ายุคที่รุ่นคุณพ่อผมเนี่ยเป็นนางแบบที่แบบโหสวยมากเซ็กซี่มากเซ็กซี่มากอายุประมาณ51ปีแล้ว50น่าจะ51 51อะใครต่อดีมอริสกับคุณเอกกี้อุ๊ยจะดูแลตัวเองดีมากนะงั้นขอทาย53คุณเอกกี้บอก53รอบเนี้ยแจ็คเขามานะเขาน่าเชื่อถือนะแต่คิดว่าแจ็คก็บอกเลขที่ตรงเป๊ะเลยแต่ว่าไม่อยากตอบตรงเขา50หมอฤทธิ์บอก50คุณตั้มคุณเชนพี่เอกคุณตอบครั้งแรก43คุณมี3ตัวช่วยเหลืออยู่คือคนดังโคลสอัพและความทรงจำเอาความทรงจำใช้ตัวช่วยความทรงจำเอาละครับปรัชนีทบทวนความทรงจำของคุณสักนิดหนึ่งถ้าพร้อมเล่าให้เราฟังหน่อยครับก็มีผลงานเพลงนะคะครั้งแรกเลยในปีพ.ศ.2537ค่ะเอาล่ะนี่แหละครับนี่คือข้อมูลของคุณนะครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่43ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดเปลี่ยนคำตอบเลยจะเปลี่ยนจาก43ปีเป็นตามพี่เอกกี้53ตามพี่เอกกี้ครับตามคุณเอกกี้เลยบอกว่าเป็น53เลยเอาล่ะมาลุ้นการตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้โดนหักปีละ 7,000 บาทนะครับปรัชนีหมายเลข4ครับคุณอายุ53ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวเป็นทางการสักนิดหนึ่งครับค่ะแอนมรกตมณีฉายค่ะคุณแอนมรกตมณีฉายคุณแอนอายุเท่าไหร่ครับ47ค่ะ47ปีเนี่ยคนนี้เลยคุณเอกกี้ครับพี่ขอโทษนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเพราะว่าแว็บแรกที่ผมคิดคือ43คือคนเดียวเลยนะคนเดียวเท่านั้นเลยไม่ต้องบอกว่าจริงๆคุณแอนเนี่ยเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ18 19ค่ะ18 19เข้าก่อนเราเออเข้าวงการ18 19เข้าด้วยการเป็นถ่ายแบบค่ะถ่ายแบบใช่ค่ะแนวไหนเอ่ยเซ็กซี่ค่ะเซ็กซี่โอ้โหนี่สมัยก่อนบอกเลยคำว่าเซ็กซี่ต้องนึกถึงคุณแอนมรกตไม่เห็นภาพใช่ไหมครับไปดูกันครับเซ็กซี่มากบอกเลยเดี๋ยวนี้กูโอ้โหเก่งแล้วดูอย่างนี้แล้วกันสมัยก่อนนี้ต้องบอกเลยใครเซ็กซี่ถึงจะได้ถ่ายปฏิทินนะใช่เออและคุณแอนสมัยนั้นนี่คือเข้าวงการครั้งแรกถ่ายปฏิทินนะคะหลังจากนั้นก็มาแสดงภาพยนตร์เรื่องมังกรเจ้าพระยาอ๋อแล้วก็มาทำอัลบั้มเพลงด้วยทำเพลงด้วยใช่ค่ะแล้วก็เล่นละครแล้วก็มีถ่ายอัลบั้มภาพคือเป็นโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กของคุณแดนโดยเฉพาะใช่ค่ะนี่แล้วต้องบอกเลยสมัยที่เรียกได้ว่างานแบบแน่นๆเลยเนี่ยนั่นคืองานการถ่ายอะไรนะฮะถ่ายแบบถ่ายแบบคาราโอเกะถ่ายคาราโอเกะใช่ค่ะนี่
งานแน่นขนาดถ่าย1ปีสามารถซื้อบ้านได้หลังนึงอ่ะเรียกว่าสมัยนั้นนี่คาราโอเกะนี่กี่เพลงฮะพอจะจําได้มั้ยนับได้มั้ยโอ้จะนับไม่ไหวนับไม่ไหวเลยสมัยก่อนถ้าเราเคยร้องคาราโอเกะจะมีคาราโอเกะที่นางแบบสวยๆเดินไปเดินมานั่นคือคุณแอนตลอดเลยนะเออแทบจะทุกเพลงเลยโอ้โหจําได้โทษนะฮะสมัยที่แบบเนี่ยถ่ายแบบนี้สัดส่วนเท่าไหร่ยังไงจําได้มั้ยโอ้โหตอนนั้นประมาณ39 24 37โหเออนี่เราถ่ายเซ็กซี่มาแนวเซ็กซี่แบบนี้แล้วมีแบบข่าวแรงๆมาแบบกระทบเราแบบแรงๆมีมั้ยฮะเคยมีค่ะคือข่าวว่าแรงมากก็คือข่าวไปขายบริการที่ต่างประเทศในช่วงนั้นที่แบบว่าจะมีภาพเซ็กซี่เยอะมากจากการถ่ายแบบคาราโอเกะแล้วเขาก็เอาภาพของเราเนี่ยไปแปะตามตู้โทรศัพท์ในรู้สึกน่าจะเป็นลอนดอนหรือว่าที่ฝรั่งเศสจำไม่ได้นะคะแล้วก็แบบว่าเอาเบอร์โทรแปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็คือคนไทยไปเห็นก็เลยแบบว่าจำได้ว่าเป็นภาพของแอนอะไรเงี้ยค่ะก็คือใครไม่รู้เอาภาพเราไปมันก็เลยกลับมาเป็นข่าวแบบนี้กลับมาเป็นข่าวค่ะโอ้โหเนี่ยแหละครับนี่เรียกว่าสมัยก่อนมันจะมีข่าวแบบเนี้ยมีทั้งบวกและลบนะครับและนี่คือเจ้าแม่ในการถ่ายภาพเซ็กซี่วันนี้ถ้าผมมีนายแบบได้มั้ยฮะเป็นตั้มได้มั้ยฮะตั้มแล้วกันตั้มเฮ้ยเดี๋ยวรีบอะไรขนาดนั้นน่ะเราอ่ะงั้นตั้มมาเชิญเลยอ่ะสมมุติเป็นนายแบบมีนางแบบยืนอย่างนี้ต้องแบบโพสท่ายังไงให้เซ็กซี่ความฝันวัยเด็กไอ้ตั้มมันเป็นจริงแล้วโว้ยยืนตรงๆครับตั้งเพลงอะไรประมาณนี้เป็นไงฮะครับยืนใกล้ๆแล้วรู้สึกถึงความเซ็กซี่ไหมนี่ผมไม่กล้ามองผมเขินผมเขินพี่เขาสวยมากครับยังสวยอยู่เลยครับยังสวยจริงๆครับผมเขินไม่กล้ามองมีอะไรอยากจะบอกคุณแอนไหมบอกเขาสิหันไปมองเขาสิครับพี่สวยมากครับคุณค่ะครับผมสวยจริงๆครับเอาล่ะเราไม่ได้เห็นคุณแอนนานปัจจุบันตอนนี้ทําอะไรอยู่คือตอนนี้เป็นเกษตรกรค่ะฮะใช่ค่ะทําอะไรสวนยางพาราค่ะอ๋อมีสวนยางพาราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอ๋ออยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ตอนนี้ก็กําลังทดลองปลูกทุเรียนด้วยค่ะโอ้โหก็ในอนาคตก็อาจจะทําสวนทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้ถ้าผู้จัดอยากจะติดต่อไปเล่นละครยังรับงานอยู่มั้ยก็ถ้าบทที่เหมาะสมแล้วดูแล้วเหมาะกับเราอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะค่ะแล้วถ้าติดต่อได้ที่มรกตแอนค่ะมรกตแอนใช่ค่ะติดต่อแล้วก็ติดตามผลงานกันได้ในนั้นค่ะเอาล่ะโอ้โหวันนี้เรียกว่าเป็นเกียรติกับทางรายการขอบคุณคุณแอนมรกตมณีฉายด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับSat ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSat ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSat ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSat ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีSentiwi ya, ya. Sentiwi ya, Sentiwi ya, ya.